่าคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่สวัสดีครับถึงเวลา The Reviewer เปิดคลิปมาแบบนี้คิดซะว่าการรีวิววันนี้คงจะพูดถึงเรื่องหูฟังใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรีวิวมันเวอร์ๆด้วยวันนี้ครับเราไม่พูดถึงหูฟังแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้เก่าเกินไปแล้วเราจะมาพูดถึงเครื่องเสียงใหม่ออกใบมาหลักล้ำยุคสุดๆเลยแถมที่สำคัญครับความสูงของมันสูงเวอร์วังจริงๆเฟื่องโอ้โหนี่มันเครื่องเสียงที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเปิดเพลงต้อนรับกันหน่อยไปโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับนี่คือ Panasonic นะครับตัว Panasonic Urban Audio SCUA7 ถือเป็นโฮมเธียเตอร์แบบล้ำยุคนะครับออกแบบดีไซน์มาอลังการดูจากรูปทรงภายนอกกันก่อนหน้าสีดำคลับสวยงามดีนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมตรงกลางนี่มีการเซาะร่องแล้วก็ใส่แสงสีฟ้านะครับโอ้โหเหมาะมากเวลายามค่ำคืนอยู่ในห้องสลัวสลัวแสงไฟจะออกมาสวยงามเหมือนกับตึกมหานครย่านสาทรเลยทีเดียวหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะครับการออกแบบนี้ดีไซน์ล้ำๆมีหน้าปัดด้านบนที่คอนโทรลเพื่อที่จะเกิดการควบคุมแบบบลูทูธไร้สายก็ได้แบบเท่ๆแบบนี้เลยเป็นยังไงล่ะครับลำโพงตัวนี้สูงยาวเข่าดีนะฮะภายในตู้ลำโพงที่สูงราว70เซนติเมตรนี้ประกอบไปด้วยลำโพงเสียงสูง4ตัวแล้วก็เสียงกลางอีก4ตัวอยู่ในตู้ส่วนบนนะครับส่วนชุดซับวูเฟอร์ก็คือเสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยจะมีอีก2ตัวอยู่ในตู้ส่วนล่างซึ่งได้วางให้ตำแหน่งการกระจายเสียงเนี่ยออกไปที่ด้านหน้า180องศาก็จะได้ยินกันทั้งห้องนะครับถ้าคุณเลือกที่จะวางมันไว้มุม1มุมใดของห้องนั่นเองสรุปแล้วนะครับ Panasonic UA7 ตัวนี้ก็มีลำโพงทั้งหมด10ตัวด้วยกันอยู่ภายในกำลังเสียง 1,700 วัตต์แบบ RMS 5ต้องวิจารณ์ตรงๆว่า Panasonic UA7 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้เสียงดังมากนะฮะสำหรับ 1,700 วัตต์แบบ RMS คือวัตต์แท้เนี่ยนี่ถือว่าตอบโจทย์ทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ให้เสียงโปร่งฟังสบายฟังง่ายๆนะเพลงที่คุณจะเปิดดังๆเต้นอยู่ในห้องคุณก็จะมีความสุขกับมันแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงเบสอาจจะไม่จุใจคนที่ชื่นชอบเบสมากๆพวกเบสหนักๆนะครับเพราะว่าระบบเบสของตัวมันเนี่ยเรียกว่า Airquakeเบสเป็นเบสที่ให้เสียงลุ่มลึกนะแล้วก็ให้เสียงเบสเนี่ยออกมาไม่บวมมากจนเกินไปฉะนั้นโดยหลักการฟังดังนะฟังดีนะเสียงออกแนวแบบเนี้ยประมาณนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Panasonic UA7 นั้นก็รองรับสัญญาณเสียงหลายรูปแบบมากนะครับก็อย่างที่บอกไปบลูทูธจากสมาร์ทโฟนยิงมาได้เลยมี NFC ช่วยทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนง่ายขึ้นไปอีกพร้อมช่องเสียบอีกมากมายนะครับรอบเครื่องนี้ตั้งแต่พอร์ต USB ที่ให้มา2พอร์ตด้วยกันนะครับก็เอาไว้เปิดเพลงในแฟลชไดรฟ์กับจะใช้บันทึกเสียงออกจากตัวเครื่องไปเก็บไว้ในตัวแฟลชไดรฟ์ก็ทำได้ด้วยซึ่งช่องรับสัญญาณเข้าที่เรียกกันติดปากว่า AUX เนี่ยนะครับก็เปิดแบบ2แบบมีทั้งแจ็ค 3.5 มิลแล้วก็แบบแยกสัญญาณเสียงซ้ายขวาก็มีมาให้แล้วก็ยังมีช่อง Optical Digital Audio อันนี้เสียงจะดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่เล่นสาย Optical หรือสายใยแก้วนั่นเองอันนี้จะดีสุดๆมีช่องสัญญาณออกที่เสียบเสาอากาศวิทยุแล้วก็ช่องเสียบไมค์อีก2ช่องด้วยกันครับมีช่องเสียบไมค์5เสร็จสิครับอย่างนี้โอ้ยสบายเลยนี่แหละครับเมื่อมีรูมาสัญญาณแบบนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะชอบมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นตู้คาราโอเกะที่บ้านของคุณเลยนะครับจะมีความสุขมากกับ Panasonic UA7 ตัวนี้ฮ่าดูเสียงสวัสดีครับคุณผู้ชมผมหนึ่งความสุขนะครับจะขับกล่อมบทเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังเป็นไงฮะปรับเสียงได้หมดนะครับจะเสียงเอ็กโคเสียงกล้องนะครับจะปรับเทมโปก็คือบีทของเพลงหรือว่าจะไปถึงเรื่องของปรับคีย์เพลงทำให้เพลงบางเพลงเสียงสูงขึ้นต่ำลงให้มันเข้ากับเสียงของเราก็สามารถทำได้ตัดเสียงนักร้องออกยังทำได้เลย Someday When I'm all alone And the way you look tonight ผมรู้แล้วว่าตอนนี้มีคนอยากได้ Panasonic UA7 ไปไว้ที่บ้านแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็ผมคนหนึ่งแล้วครับและที่ผมบอกไปเมื่อครู่ว่าตัวมันสามารถเล่นเพลงเองได้ก็เพราะว่าในนี้เนี่ยมันมีหน่วยความจำอยู่4 กิกโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะ4 กิกเนี่ย
คุณก็สามารถที่จะโหลดเพลงเข้าไปเก็บในหน่วยความจำตัวเครื่องจะให้ดีนี่ช่วยเป็นไฟล์เพลงลิขสิทธิ์นะครับพอเก็บเข้าไปแล้วนะครับสามารถจัดเป็นเพลย์ลิสต์เขาเรียกว่าจุกส์บอกจุกส์บอกนี่ก็เหมือนตู้เพลงใช่ไหมฮะก็คือมีเพลงเล่นออกมาเรื่อยๆเลยตามการจัดของเราแต่ถ้าคุณอยากจะจัดให้มันสะดวกขึ้นนี่เอา Android มาแล้วก็มาโหลดแอปที่ชื่อว่า Mac Jux อันนี้เป็นแอปของ Panasonic เองเลยนะครับก็จะสามารถที่จะควบคุมปรับแต่งการทำงานได้หรือจะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนี่หน้าตาแบบนี้เหมือนอะไรเหมือนรีโมทตัวจริงเลยนี่รีโมทหายไปก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้แอปเป็นรีโมทได้ด้วยจะรีวิวให้ถึงกึ๋นเราต้องศึกษาจุดอ่อนของ Panasonic UA7 ด้วยนะครับมีบ้างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกเลยสกุลไฟล์ไฟล์เพลงที่เล่นนะครับเรารู้จักไฟล์ MP3 กันดีเพราะมันเป็นไฟล์ที่นิยมที่สุดฉะนั้น Panasonic ก็เลยเลือกตอบโจทย์ความนิยมสูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าในตั้มของเรานะครับมีไฟล์ MP4 ไฟล์ FLAC อย่าได้หวังครับไม่สามารถจะเล่นไฟล์ตระกูลอื่นได้นอกจาก MP3 แล้วก็ยังจะมีเรื่องของแอปที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าดาวน์โหลดได้บน Android งั้นหมายความว่าใครใช้ iPhone หรือ iOS ไม่มีแอปเวอร์ชันนี้ให้ดาวน์โหลดนะครับPanasonic Max Juke มีเฉพาะบน Android เท่านั้นซึ่งนั่นคือข้อจำกัดปิดท้ายสักนิดหนึ่งเรื่องของรีโมทครับนี่ฮะก็เป็นความคลาสสิกของ Panasonic นะครับที่ยังคงยึดมั่นกับแพทเทิร์นรีโมทในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรีโมทจริงหรือรีโมทในแอปฉะนั้นต้องใช้เวลาศึกษาปุ่มซะหน่อยเพราะว่าปุ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจ Panasonic UA7 หรือว่า Panasonic Urban Audio SCUA7 ตัวนี้นะครับนี่ไปหาได้เลยตามห้างสินค้าชั้นนำแล้วก็ร้านเครื่องไฟฟ้าทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่า Panasonic นี่เขาเก่งในเรื่องการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศอยู่แล้วราคาวางไว้ 12,990 บาท 53,000 มีทอนโอ้ถ้าเทียบกับราคาแล้วกับสิ่งที่ได้นะครับถือว่าเป็นการตอบโจทย์ความบันเทิงในบ้านในราคาย่อมเยาที่ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงมันได้และก็มีความชื่นชอบไปเลย